ตอนนี้ท่านประธานจะชี้แจงตัวเลขจริงให้ทราบว่าก่อนหน้าที่จะมีนโยบาย20บาทตลอดสายนั้นรถไฟฟ้าทั้งสองสายที่ให้บริการอยู่ด้วยสภาพขาดทุนทุกวันอยู่แล้ววันละ6.9ล้านบาทหลังจากที่ได้มีนโยบาย20บาทตลอดสายมีตัวเลขชัดเจนว่าปริมาณผู้โดยสาร ของทั้งสองสายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญซึ่งในระยะแรกรายได้อาจจะลดลงบ้างแม้ว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นแต่จากข้อมูลล่าสุดเพียงแค่ไม่ถึงสเดือนรายได้ของทั้งสองสายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญซึ่งผมมั่นใจว่าในอีก6เดือนข้างหน้า เมื่อผมทำระบบฟีดเดอร์ด้วยรถบัสไฟฟ้าติดแอร์อย่างดีเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางมาสู่สถานีรถไฟฟ้าให้สะดวกขึ้นจากบ้านพักอาศัยในแหล่งชุมชนต่างๆเมื่อระบบฟีดเดอร์ดังกล่าวเปิดให้บริการครบถทวนผมมั่นใจว่ารายได้ จากรถไฟฟ้าทั้งสองสายจะสูงกว่ารายจ่ายซึ่งหมายถึงว่ารถไฟฟ้าทั้งสองสายนี้จะทำกำไรได้อย่างแน่นอนสำหรับในการผักดันนโยบาย20บาทตลอดสายในสายสีอื่นๆที่ยังมีสัญญาสัมรทานอยู่จะต้องมีการชดเชยรายได้ให้กับผู้ประกอบการให้เป็นไปตามสัญญา ทำให้จำเป็นต้องเร่งรัดผลักดันร่างพระราชบัตรตัวร่วมเพื่อให้มีการจัดตั้งกองทุนซึ่งจะสามารถนำเงินมาชดเชยรายได้ให้กับผู้ประกอบการดังกล่าวซึ่งในปัจจุบันร่างพระราชบัตรตัวร่วมอยู่ระหว่างการเตรียมเสนอคลังเมตีเพื่อขอความเห็น